างสรรค์คิดดีทำดีทุกวันช่วยกันช่วยกันสร้างอนาคตสวยงามกลับมาอยู่กับเราสองคนกันต่อนะครับพระโต๋แล้วก็พี่บัวโมโม่ครับในรายการนายแฟมิลี่ตอนนี้ครับเราเดินทางกันมาถึงช่วงเรื่องน่ารู้ที่หนูอยากบอกแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นตาของน้องโอมแล้วครับดูสิว่าน้องโอมเขาจะบอกเล่าเรื่องอะไรสวัสดีครับพบกับโอมในเรื่องน่ารู้ที่หนูอยากบอกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆของประเทศไทยประเทศไทยมีเรื่องสำคัญต่างๆมากมายทั้งที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางประเพณีมาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวันพืชมงคลสลดพระนางคันแรกนางวันซึ่งตรงกับวันที่13พฤษภาคมของทุกปีโดยวันพืชมงคลมีความหมายว่าวันที่กำหนดพระราชพิธีสลดพระนางคันแรกนางวันเป็นพระราชพิธีที่มีตั้งแต่เก่าแก่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรของชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เกษตรกรรมซึ่งนอกจากนี้วันดังกล่าวยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้ที่ทำอาชีพด้านเกษตรได้รู้ถึงความสำคัญของเกษตรและประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึงความสำคัญของข้าและธัญพืชนั่นเองครับและกลับพบกับโอมกับเรื่องน่ารู้ที่หนูอยากบอกกันได้ใหม่ตอนหน้าวันนี้โอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณน้องโอมด้วยนะครับส่วนตอนนี้เราจะอ่านหนังสือกันแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าหนังสือยิ่งอ่านเยอะยิ่งรู้เยอะครับและวันนี้หนังสือเล่มที่พี่บัวโมกเขามาแนะนำกันคืออะไรจะพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับหนังสือน่าอ่านที่พี่โมโมจะมาแนะนำในวันนี้คือหนังสือเรื่องวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องพิชิตขั้วโลกครับหนังสือชุดนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้หลักการหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเหล่าตัวละครที่เต็มไปด้วยสีสันจะมาช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆและให้คำตอบอันมีสาระไว้ในตอนท้ายพร้อมกับเสียงหัวเราะวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่ยากจะเข้าใจโดยใช้เพียงความรู้พื้นฐานง่ายๆเท่านั้นในหนังสือเล่มนี้มีคำถามที่น่าสนใจมากมายเช่นทำไมขั้วโลกเหนือจึงมีอากาศหนาวเย็นสัตว์ที่ขั้วโลกนั้นทนความหนาวเย็นได้อย่างไรปรากฏการณ์อะไรที่ทำให้เราเห็นพระอาทิตย์3ดวงและถ้าหากน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามองทุกสิ่งที่ผ่านมาโดยไม่สนใจหรือใส่ใจแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากหรือเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ก็อาจนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและท้อแท้ในการแสวงหาความรู้แต่ในหนังสือเล่มนี้ได้เขียนอธิบายเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอาไว้อย่างง่ายๆสนุกสนานและไม่ลืมที่จะสร้างความสนใจให้เด็กๆโดยมีตัวละครต่างๆเป็นผู้ดำเนินเรื่องในบางเหตุการณ์อาจดูไร้สาระแต่ก็แฝงความรู้เอาไว้ซึ่งเด็กๆจะซึมซับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นและความรู้ดังกล่าวก็จะเป็นพื้นฐานให้เด็กๆสามารถก้าวไปยังโลกของวิทยาศาสตร์ที่อยู่สูงขึ้นไปก่อนเริ่มเรื่องมีการแนะนำชื่อและรูปร่างของตัวละครหลักๆพร้อมทั้งอุปนิสัยของแต่ละตัวไว้ด้วยทำให้เวลาอ่านน้องๆจะได้เข้าใจเนื้อหาและสนุกมากยิ่งขึ้นและผู้เขียนได้ออกแบบภาพเล่าเรื่องในลักษณะการแบ่งช่องคล้ายการ์ตูนสำหรับแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องและอ่านง่ายครับขอบคุณนะครับน่าสนใจแล้วก็อุดมไปด้วยความรู้เช่นเคยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ครับเราจะย้อนเวลาไปดูวันๆกันหน่อยครับว่าวันนี้ในอดีตเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันที่17เมษายนพุทธศักราช2489ประเทศซีเรียประกาศเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากที่มีการประกาศเอกราชไปแล้ว2ครั้งครับแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับปัจจุบันนี้ซีเรียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14เขต17เมษายนพุทธศักราช2518เป็นวันยุติสงครามกลางเมืองของชาวกัมพูชาโดยเจ้านรโดมสีหนุฝ่ายกองทัพเขมรแดงได้บุกไปยึดกรุงพนมเปญหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองนานถึง5ปีโดยให้นายพลพอพศเป็นนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบคอมมิวนิสต์เพื่อหวังจะซ่อมแซมเศรษฐกิจโดยใช้ระบบสังคมนิยมแบบพึ่งตัวเองและวันที่17เมษายนพุทธศักราช2556หม่อมหลวงสีฟ้ามหาวานถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบสิริอายุได้83ปี
หม่อมหลวงสีฟ้าเป็นนักเขียนนวนิยายเรื่องสั้นและสารคดีเกี่ยวกับชีวิตเจ้านายในวังเจ้าของนามปากกาสีฟ้าลดาวันสีฟ้าและจุลดาภักดีภูมินและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2539วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราจะกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยครับเวลา1ทุ่มตรงทางช่อง M-Cord Family SD 14นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชมวันจันทร์ดาวเทียมอย่าลืมนะครับว่าหมายเลข24ครับวันนี้พระโตกับพี่บัวโมโมต้องลากันไปก่อนแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการ Nine Family เย้สวัสดีครับมาเร็ว